สนับสนุนโดย Isuzu X-Series แรงทะลุเวิร์สโรงแรมทิสตันเจดระยองให้ทุกนาทีของคุณที่นี่สบายเหมือนบ้านของคุณนี่เราอยู่กับ BMW X6 ครับจริงๆต้องบอกว่า X6 เนี่ยฮือฮามากนะตอนเข้ามาเมืองไทยครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นเจ้าแรกเป็นรุ่นแรกๆเลยที่เป็น SUV ในทรงที่เป็นแบบทรงสปอร์ตท้ายลาดหรือว่าเป็นแบบคูเป้นะฮะสปอร์ตแบบนี้ทรงแบบนี้เขาบอกว่ามันได้รับความนิยมในตลาดรถยนต์ระดับโลกนะครับเพราะว่าคนที่ชอบความเป็น SUV ก็แน่นอนแหละชอบความอเนกประสงค์ใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกสบายใช้งานได้คุ้มค่าแต่ว่ายังได้ดีไซน์ได้การออกแบบที่มันได้มาซึ่งความสะดวกสบายแล้วก็ความสปอร์ตที่มันผสมผสานลงตัวกันนะแต่ต้องยอมรับว่าไอ้ทรงแบบเนี้ยมันก็จะมีบุคลิกเฉพาะตัวเลยสำหรับผมนะคือถ้าคนชอบก็ชอบเลยคนไม่ชอบไม่ถูกใจก็อาจจะไม่ชอบไม่ถูกใจไปเลยก็ได้นะครับมาวันนี้เนี่ยผมถูกใจรถคันนี้ก่อน X6 คันนี้เนี่ยเป็นรุ่นประกอบในประเทศครับพอประกอบในประเทศเนี่ยราคาจำหน่ายก็จับต้องได้ง่ายขึ้น 5,899,000 บาทนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับต้องบอกเป็นสีเทาให้อารมณ์สปอร์ตดุดันทีเดียวนะแล้วก็มีชุดแต่งนะครับที่เป็นชุดของ M Sport ล้อพวงมาลัยนะครับแม้กระทั่งเซฟตี้เบลนะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีมาให้หมดแต่ว่ายังได้ความหรูหราความสะดวกสบายในแบบฉบับที่ BMW ใส่เข้ามาให้นะครับว่าโดยเรื่องของสมรรถนะกันก่อนนะครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินครับเป็นเบนซิน6สูบนะครับ 3.0 ลิตรนะแรงม้าที่เขาให้เนี่ยก็380แรงม้าโดยประมาณนะครับแล้วก็แรงบิดนี่ไปถึง520นิวตันเมตรเลยรถคันนี้เนี่ยท็อปสปีดนะครับเห็นคันใหญ่ๆอย่างนี้แต่ว่าท็อปสปีดความเร็วสูงสุดเนี่ย250กิโลเมตรต่อชั่วโมงน่าสนใจกว่านั้นเลยคืออัตราเร่ง0ถึง100ครับ0ถึง100เนี่ย 5.4 วินาทีเท่านั้นเองต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเขามีโหมดการขับขี่ให้เลือกนะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Pro Comfort นะครับและในโหมด Sport เนี่ยย่อยเลยครับ Sport Sport Plus Sport Individual นะครับโดย Sport Individual เนี่ยสามารถที่จะกำหนดการตั้งค่าได้ด้วยตัวเองนะก็ต้องถือว่าเป็นรถ SUV ที่ให้อารมณ์การขับขี่ที่ Sport แน่นอนนะครับฟังก์ชันอื่นๆนะครับผมว่าเป็นสิ่งที่เพิ่มเติมทำให้ X6 คันนี้น่าสนใจเช่นประตูดูดนะครับหรือแม้แต่กระทั่งตัวหน้าจอหน้าจอตรงกลางเนี่ยต้องบอกว่าเหมือนกับเป็นชิ้นเดียวกับตัวแผงหน้าปัดไปเลยนะครับสิ่งถัดมาที่มันจะช่วยก็คือในเรื่องของกล้องครับมีกล้องนอกจากเซ็นเซอร์แล้วเนี่ยนะมีกล้องมองรอบคันต้องบอกว่ารายละเอียดครบถ้วนเลยแหละยังไงก็ปลอดภัยแล้วก็ได้ต้องบอกว่ามุมมองที่เห็นชัดครบถ้วนแน่นอนนะครับเบาะครับพอเป็นเวอร์ชันที่เป็น M Sport ต้องบอกว่าเบาะหนังพวงมาลัยนะครับแพดเดิลชิปนะปุ่มปรับล็อกต่างๆนะครับรวมไปถึงเนี่ยปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับตัวปุ่มล็อกเมมโมรี่เบาะปรับไฟฟ้าอย่างผมชอบนะครับอันนี้คือปรับแบบปรับละเอียดมากมีแยกท่อนบนด้วยนะเนี่ยพับเข้ามาแต่ท่อนบนก็ได้นะครับไม่คือไม่ต้องทั้งพนักครับแยกท่อนบนอย่างนี้นะฮะหรือจะไปทั้งพนักอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ตัวมีซัพพอร์ตรองขานะครับมีตัวซัพพอร์ตรองหลังเรียกว่าครบเลยนะครับสำหรับการปรับโพซิชันในการนั่งนะครับมี Head-up Display นะครับแล้วก็มีตัวระบบที่เป็น Adaptive Cruise Control มาด้วยนะจริงๆที่ผมถูกใจเลยอีกอย่างนึงก็คือความสปอร์ตของรถคันนี้แหละนะครับถูกใจเลยเพราะอะไรเพราะว่าเวลาโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตเนี่ยเฮ้ยเสียงเอาเรื่องนะนะกดคันเร่งปื๊ดเข้าไปนี่ต้องบอกเสียงเอาเรื่องนะเฮ้ยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็จากตัวเลขที่บอกอ่ะ0ถึง 105.4 วิเนี่ยก็มีหงายท้องเอาได้ง่ายๆนะครับประเภทรถซิ่งรถแต่งทั้งหลายแหยมๆนะครับลำๆเข้ามาเนี่ย
จะเจอ X6 คันนี้สวนเอาอ่ะผมบอกให้นะครับช่วงล่างนะครับก็เป็นอีกอย่างที่ผมต้องบอกว่ามีความนุ่มนวลดีนะครับแต่ว่าพอปรับเป็นโหมดสปอร์ตรู้สึกได้เลยรู้สึกได้เลยว่ามีการทำงานของระบบช่วงล่างแล้วก็เครื่องยนต์เกียร์เนี่ยจะรู้สึกว่าเกียร์ลากเห็นไหมฮะนี่ในโหมดสปอร์ตแต่เรากดคันเร่งไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะหรือจะเปลี่ยนโหมดสปอร์ตให้เป็นแบบเนี่ยคิกดาวกระทืบลงไปเลยนะครับนี่ผมแค่ให้ดูนะคือยกคันเร่งแล้วแล้วเวลาเราถอนคันเร่งเนี่ยจะได้ยินเสียงเครื่องเหมือนลากอะนะฮะลากคือเพราะเราอยู่ในเลือกอยู่ในโหมดสปอร์ตเพราะนั้นเครื่องยนต์กับเกียร์เนี่ยจะต้องสัมพันธ์กันทำงานให้มันอยู่ในโหมดที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับหัวเกียร์ก็จะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นเล็กๆนี้แหละแล้วก็มีนิ้วเกี่ยวเข้าไปถ้าเป็นเกียร์ดีอยู่ก็ขยับลงมาอีกทีก็จะเป็นเกียร์ S นะครับในโหมดสปอร์ตหรือว่าจะเป็นเกียร์ดีปกติก็ได้นะครับก็มีการปรับระดับสูงต่ำอะไรต่างๆตรงนี้ได้ด้วยนะฮะอันนี้ต้องบอกว่าก็เป็นรายละเอียดที่เขาให้มาครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับผมเดินคันเร่งปึ๊บนะฮะในโค้งเนี่ยความเร็วระดับนี้ยังถือว่านิ่งมากนิ่งๆเลยนะนะครับปึ๊บก็โดยรวมต้องถือว่ามาค่อนข้างครบนะผมว่าได้รูปทรงความสปอร์ตได้อารมณ์การขับขี่ที่สปอร์ตแต่ว่ายังมีความหรูหรามีความสะดวกสบายนะครับที่เอาไว้ให้ใช้งานครบถ้วนเหมือนเดิมครับสำหรับ BMW X6 M Sport คันนี้นะผมชอบก่อน1ผมชอบความสปอร์ตของเขาสีกริลพวกอุปกรณ์ตกแต่งต่างๆถือว่ามาค่อนข้างลงตัวนะครับได้ชุดแต่งได้ความหรูหรามันดูสปอร์ตดูหรูหราใช้งานได้สะดวกสบายอย่างที่2ครับชอบในเรื่องฟังก์ชันระบบความปลอดภัยรวมไปถึงหน้าจอนะครับระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆไม่ต้องทำอะไรเพิ่มละอันนี้คือพร้อมใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยเต็มที่อย่างที่3ครับด้วยราคาพอเป็นรถที่ประกอบในประเทศเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นคือราคาลงมา 5,899,000 บาทถือว่ามีโอกาสจับต้องเป็นเจ้าของได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเอาว่าสิ่งที่ผมติไม่ชอบบ้างติอย่างแรกเลยนะคือพอเป็นล้อขนาด22ครับแต่ด้วยสมรรถนะของเขาอ่ะผมเข้าใจว่าเขาทำให้มันต้องเป็นซีรีส์ยางที่มันแตกต่างอย่างข้างหน้าเนี่ยเป็น 275/35 ข้างหลังเนี่ยเป็น 315/30 ลองนึกภาพเด็ดโอ้โหเวลาวิ่งไปเนี่ยนะต้องระวังเลยแหละนะครับซีรีส์ยาง 35/30 เนี่ยนั้นต้องระวังหลุมต้องระวังบ่อดีๆเลยแต่ว่าเพราะสมรรถนะความแรงของเขาเข้าใจได้นะครับอย่างที่2ก็คือเวลาเปลี่ยนยางอะไรแบบมันทรมานจิตใจเหลือเกินนะครับท้ายที่สุดคงต้องบอกว่าก็เป็นคอมบิเนชันความลงตัวนะครับระหว่างความอเนกประสงค์ความสปอร์ตแล้วก็ความดุดันในการขับขี่ใช้งานรวมไปถึงเรื่องของความหรูหราสะดวกสบายด้วยครับ